สวัสดีครับผมตัวนี้นะครับเป็นปลามังกรนะครับเนื้อสีอมโกเบสสีทองนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นปลาที่ทรงกว้างใบหางใหญ่อีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เริ่มมีไกด์ไลน์ที่หลังเริ่มข้ามหลังแล้วแต่ยังข้ามหลังแบบยังไม่หมดจดนะครับแต่มันมีไกด์ไลน์วิ่งมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้มีตำหนินะครับ1จุดนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะครับพ่วงกับตำหนิ1จุดเท่านั้นนะครับตำหนิตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเกล็ดหลุดตรงนี้นะครับเกล็ดตรงนี้เดี๋ยวมันจะงอกเองครับผมตรงนั้นไม่นับเป็นตำหนินะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวให้ฟังไปทีละจุดประกันนะครับเริ่มจากทรงตัวนี้ก่อนนะครับคิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นปลาที่ทรงกว้างนะครับทรงกว้างนะครับแล้วก็ใบหางตรงเนี้ยของเขาใหญ่ด้วยเป็นใบหางสีเหลืองครับผมเหลืองแบบชนิดที่ว่าครึ่งบนก็เหลืองครึ่งล่างก็เหลืองเหลืองหมดเลยนะครับเห็นไหมครับซึ่งสีเหลืองๆแบบนี้โตมามันจะอมส้มๆมันจะต่างกับพวกบลูเบสพวกบลูเบสเนี่ยบางโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ทุกตัวนะครับครึ่งบนของเขาจะเป็นสีเทาอมฟ้านะครับครึ่งล่างจะออกไปทางสีออกแดงๆอมชมพูประมาณนั้นนะครับผมจะเป็นบลูเบสแบบสวยๆเลยแต่ตัวนี้หางเหลืองชัดเจนมากๆเลยการตีขอบก็เป็นเส้นสีเหลืองอย่างชัดเจนมากๆนะครับในขณะที่บางตัวการตีขอบของเขายังเป็นสีเงินๆแต่ตัวนี้การตีขอบเป็นสีทองเหลืองแล้วนะครับตัวนี้เป็นโกเบสอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับด้วยเนื้อเบสแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีตำหนินะครับตัวนี้มีตำหนิตาตกนั่นเองนะครับตาตกไม่ใช่ข้างนี้นะครับแต่เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับต้องรอเขาหันมาก่อนตาตกประมาณสัก 30-40% เลยครับนี่ฮะข้างนี้ครับผมซึ่งการที่ตาตกประมาณนี้นะครับเวลาที่มีแสงไฟนะครับมาวางใกล้ๆตัวปลาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยว่ายหนีแสงไฟโดยการทำตัวเอียงนะครับนั้นเป็นอาจจะเป็นเอฟเฟกต์จากการที่เขาตาตกแค่นั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับการกินอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตาตกนะครับมันไม่ใช่โรคนะครับตาตกเนี่ยมันไม่ใช่โรคติดต่อมันไม่ใช่การทำให้ปลาเนี่ยมองไม่เห็นไม่เกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นตาไม่ได้ตาบอดนะครับทุกอย่างปกติหมดเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของปลาโดยปกติแล้วปลาเขาจะอยู่ในบ่อนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ใน YouTube แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือว่าปลาโดยส่วนใหญ่เวลาเขาอยู่ในบ่อเขาจะมีมุมเดียวที่เขามองก็คือเขาจะมองข้างบนใช่ไหมครับเพราะด้านข้างเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำมันจะไม่ได้ใสมากนักมันทำให้ปลาเนี่ยมองไม่ได้ไกลเมื่อเขาอยู่ในบ่อหรือในแหล่งน้ำธรรมชาติจะทำให้เขาเนี่ยมองข้างบนอยู่เสมอนะครับแต่เมื่อเขาถูกนำมาเลี้ยงในตู้นะครับทำให้การมองของเขาเนี่ยภาพเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านบนอย่างเดียวแล้วแต่เขายังมองด้านข้างด้วยเห็นไหมครับเขาจะมองออกมาด้านข้างเพื่อมองสิ่งเคลื่อนไหวอย่างคนเลี้ยงอย่างเราเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อพฤติกรรมการมองหาอาหารด้านบนจากที่มองแต่ด้านบนมาอย่างเดียวตอนนี้เขามองด้านข้างแล้วนะครับเขามองมาที่เราแล้วมันเลยทำให้พฤติกรรมตรงเนี้ยทำใหกล้ามเนื้อของตามันมีการปรับเปลี่ยนทําให้บางตัวตาตกนะครับก็จะบอกว่าตาตกเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยอย่างนึงแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของปลาที่เลี้ยงลงตู้ส่วนใหญ่แล้วจะตาตกไม่มากก็น้อยนั่นเป็นเพราะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเขามันเปลี่ยนไปพฤติกรรมในการมองหาอาหารในการมองดูสิ่งเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนจากมองแต่ด้านบนมาเป็นมองด้านข้างนั่นคือสาเหตุหลักๆของการที่ทําให้ตาตกนะครับไม่เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวกับวิธีการให้อาหารหรือชนิดของอาหารแต่อย่างใดนะครับนั่นคือเรื่องของตาตกนะครับตาตกนี้นะครับไม่ใช่เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตของปลานะครับแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือเรื่องตาตกส่วนที่เหลือสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดกินเก่งได้เป็นปกติเลยกินกุ้งฝอยตามปกติเลยนะครับแต่ตัวนี้ทรงดีนะทรงสวยเลยทรงกว้างใบหางใหญ่สีเหลืองชัดเจนโกเบสนะครับและก็เริ่มข้ามหลังแล้ว
นะครับแต่ยังไม่ข้ามหลัง 100% เพราะตัวนี้มันยังเป็นแค่ไกด์ไลน์การที่มีไกด์ไลน์เนี่ยแปลว่าตัวนั้นมีโอกาสข้ามหลังสูงแล้วอยู่ที่ฝีมือของคนเลี้ยงแล้วครับฝีมือของการขุนสภาพแวดล้อมต่างๆแต่ถ้าเกิดหลังดำกริบเลยเนี่ยโอกาสข้ามหลังคงไม่มีอาจจะยากมากอาจจะแค่ 10% เท่านั้นแต่ตัวนี้หลังเขาไม่ดำหลังเขานะครับเป็นไกด์ไลน์ของการข้ามหลังแล้วนะครับมันเริ่มมาแล้วครับผมเกล็ดละเอียดตัวนี้เต็มนะครับผมตัวนี้อีกอย่างนึงเป็นปลาที่มีลักษณะของเกล็ดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเกล็ดที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งมันจะทำให้ตัวปลาเนี่ยมันดูเป็นเกล็ดเขาเรียกว่าเกล็ดมันใหญ่ตัวปลามันจะทำให้ดูของตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนั้นแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเกล็ดมันจะมีปลาที่เกล็ดเขาเล็กกว่าปกตินะครับอาจจะดูแล้วมันดูคล้ายๆออกไปทางงูอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเกล็ดใหญ่มันจะดูเหมือนกับเป็นมังกรนั่นก็เป็นเรื่องของความสง่างามแต่ตัวนี้เป็นปลาที่เกล็ดใหญ่ผมชอบนะผมชอบปลาที่เกล็ดใหญ่ถ้าเกิดเรานับแถวปลาเนี่ยนะครับผมบางตัวถ้าเป็นตัวเกล็ดเล็กๆนะจะนับได้23-24เกล็ดต่อ1แถวเลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้นับแต่เกล็ดใหญ่แบบนี้ผมว่าน่าจะมี21-22บางตัวมี19นะครับอันนั้นคือเกล็ดของเขาจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วมันดูสวยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะส่งได้ทั่วไทยนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปอีกทีนึงนะฮะตัวนี้เป็นปลาโกเบสคลิปเครื่องใหญ่ทรงสวยเป็นปลาคุณภาพเลยละครับตัวนี้คุณภาพตัวนึงเลยแต่มีตำหนิแค่อย่างเดียวคือเรื่องของตาตกคือฝั่งนี้เท่านั้นนะครับซึ่งตาตกเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติคุณซื้อปลาตาไม่ตกไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณเลี้ยงขึ้นตู้แบบนี้นะครับไม่มากก็น้อยตาเขาก็จะตกอยู่ดีไม่ตกที่ร้านก็ตกที่คนเลี้ยงนะครับมันก็จะมีแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของตาตกเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามช่องหนูเจียงโลน่าครับชอบตัวนี้ก็ทักมาได้เลยจะส่งไปทั่วไทยนะครับสวัสดีครับ